จากที่เมื่อกี้เราไปรับคุณมิวมาแล้วนะครับตอนนี้เรารับคุณมิวสุประสิทธิ์มาครับตอนนี้เรามีสมาชิกเพิ่มแล้วครับก็คือมารับน้องกัฟนั่นเองนะฮะสวัสดีครับผมกัฟคณาวุฒิครับรับบทเป็นไทยทางไทยซีรีส์ครับทางการทางต้องทางพูดขนาดนี้เลยเหรอวะเหมือนแบบเป็นบล็อกเป็นบล็อกเหมือนเขาไม่เคยรู้จักมาก่อนครับผมกัฟครับผมกัฟผมมิวสุประสิทธิ์รับบทเป็นไทยครับลงชีวิวัฒน์ลงชีวิวัฒน์ครับผมก็ตอนนี้เราอยู่ที่มอเตอร์เวย์จุดพักรถมอเตอร์เวย์เดี๋ยวก็จะเดินทางต่อเนาะแวะกินกาแฟกันนิดนึงกับรู้ป่ะว่าเสม็ดอยู่จังหวัดอะไรเสม็ดอยู่ระยองครับเฮ้ยทำไมเราสองคนไม่รู้ว่ะพี่มิวอ้าวพี่ไม่รู้กันนะพี่ว่าอยู่ที่ว่าอยู่ชลบุรีโอ้เยอะไอ้แป๊บนึงแป๊บเดียวก็คงถึงแล้วไม่อีกประมาณ2ชั่วโมงกว่าจะถึงตอนนี้งั้นเราต้องรีบไปครับเดี๋ยวเราจะขึ้นเรือไม่ทันซึ่งไม่ทันแล้วตอนนั้นเลยตอนนี้ก็คือเลทแล้วแน่ครับผมมาพร้อมป่ะผมการเสม็ดดีนะครับยังไม่ถึงเสม็ดเลยค่ะตอนเนี้ยตอนนี้เราอยู่ระยองกันอยู่ค่ะรู้สึกยังไงคะก็ฝนตกครับฟ้าครึ้มอากาศไม่ค่อยดีการเดินทางเป็นยังไงบ้างคะจะถามเพราะว่าหลับวันนี้นะครับเราก็มาถึงท่าเรืออ่าวพราวแล้วนะครับกำลังจะข้ามไปที่เกาะเสม็ดเดี๋ยวเรามาสัมภาษณ์กันดีกว่าว่าความรู้สึกของการเดินทางวันนี้นะครับเดี๋ยวคนแรกเราไปพ่อของไทยไปก่อนนะฮะก็คือพี่กระดุมนั่นเองครับขอสัมภาษณ์หน่อยครับพี่กระดุมครับเดินทางวันนี้เป็นไงบ้างฮะดีครับก็หลับมาตลอดทางเลยฮะกลนฟอกกลนฟอกเลยฮะแล้วก็ตอนนี้เรากำลังรอเรือข้ามไปอยู่ใช่ไหมครับใช่ครับตอนนี้เราอยู่ที่ท่าเรือแหลมฉบังใช่ไหมอ๋อไม่ใช่ครับอ่าวพราวอ๋ออ่าวพราววันนี้อ๋อวันนี้วันนี้แหลมฉบังน่าเราน่าจะไม่ถึงเกาะเสม็ดครับอ๋อไม่ถึงนะครับก็คือพี่เมื่อกี้แนะนำไปแล้วเนาะบนรถพี่กระดุมรับบทเป็นพ่อของไทยครับตอนนี้เรามาถึงพี่ธานนะฮะเฮียธานเป็นไงบ้างครับสุดยอดครับผมระหว่างรอเป็นไงบ้างก็บรรยากาศดีมากครับท้องฟ้าแจ่มใสพระอาทิตย์อบอุ่นไม่มีฝนสักเม็ดน้ำนี่แฉะเราหวังว่าพรุ่งนี้ฝนจะไม่ตกนะครับเพราะเราต้องเป็นซีนที่ท้องฟ้าแจ่มใสทั้งวันที่เราต้องการไม่งั้นก็ต้องเขียนบทใหม่พี่เอาของมาพี่ของแก้บทไปตามสถานการณ์ค่ะตามสภาพอากาศซึ่งเราก็ดูพยากรณ์อากาศมาทั้งเดือนนะครับว่าฝนมันจะตกทั้งเดือนก็ยังมาอยู่นะครับเราต้องรีบมาก่อนพายุจะเข้าเดี๋ยวจะถ่ายไม่ได้อะไรครับคนที่บอกว่าถึงแล้วเราเล่นคนนึงนะฮะนี่คือหมายถึงบอสใช่ไหมครับหมายถึงโปรดิวเซอร์ของกองนี้ใช่ไหมครับโปรดิวเซอร์ที่บอกว่าถึงแล้วก็มุสาวาทาเวแล้วมันนี่สิขาบมาทางสมาธิยามีครับโอเคโปรดิวเซอร์เรามาแล้วครับโปรดิวเซอร์คนที่บอกว่าเรามาถึงรถคันแรกครับสวัสดีครับสวัสดีครับโปรดิวเซอร์ครับที่มาถึงคันแรกเป็นไงบ้างครับมาถึงคันแรกกูเหรอถึงคันแรกเมื่อกี้ใครบอกว่าคันสุดท้ายเว้ยเอาเหรอเกมต้องถึงคันแรกเอาเหรอแล้วก็บัฟคนอื่นอย่างนั้นแหละจากคือมาถึงคนสุดท้ายนะโปรดิวเซอร์ครับโปรดิวเซอร์นะครับเป็นโปรดิวเซอร์นะครับมาถึงคันสุดท้ายนะครับย้ำหลายๆครั้งครับเป็นโปรดิวเซอร์ซออยู่ไหนซอครับผมซอเองฮะสัมภาษณ์เดินทางเป็นไงบ้างครับวันนี้หลับครับใช่หลับเห็นด้วยเหมือนพ่อเลยครับพ่อลูกเหมือนกันหลับมาตลอดทางแล้วก็มาเล่นเกมตอนท้ายก่อนจะถึงแล้วก็รู้ตัวอีกทีก็ถึงท่าเรือแล้วอ่าวขาวเป็นไงครับอากาศเย็นสบายต้อนรับก็เย็นครับวันนี้เย็นเดี๋ยวเย็นเพราะฝนนี่ฝนตกหนักมากนะฮะใช่ก็คือยังไม่รู้ว่าเราจะข้ามไปได้อย่างไรนะครับเพราะตอนนี้ฝนมาหนักมากจะออกเรือใช่ไหมครับพี่ใช่ครับเดี๋ยวต้องนั่งเรือไปประมาณ45นาทีมั้งพอไหมเมาเรือไหมปกติเมาเรือไหมไม่ค่อยนะครับเพราะว่าไม่ค่อยได้นั่งเรือใช่นานทีต้องมารอรุ่นกันแล้วแต่โอกาสใช่แต่ว่าตอนนี้ก็คือทีมงานก็เตรียมยาแก้เมาเรือไว้ให้แล้วเรียบร้อยครับจะถามว่าจะรอดไหมอันนี้ไม่แน่ใจครับต้องรอลุ้นดูใครเป็นผู้โชคดีใช่ใครจะเป็นผู้โชคดีครับอ๋อพี่ใช่ไหมใช่พี่ถือไม้ไม่ถือไม้แต่ไม่พูดใส่ไม้วางงงนั่นแหละครับแล้วก็เตรียมสำหรับซีนพรุ่งนี้มีความพร้อมบ้างไหม Salon 君隐隐随恩子สส
想出神浪级深层滋润 ，VS 感视感型。ก็ซีนจะเป็นซีนบ้านไทยเนาะไทยก็จะเยอะๆหน่อยใช่ก็ต้องยังไงอ่ะยังไงดิต้องพูดยังไงอ่ะตื่นหรือยังแบงค์อยู่ตอนนี้แบงค์อยู่แต่คือได้ข่าวว่าพรุ่งนี้เช้าซีนแรกต้องใช้แสงจริงใช่ไหมพระอาทิตย์ขึ้นต้องจูบนะย้อนแสงโรแมนติกโรแมนติกก็คือแสงจะมีโอกาสแค่แป๊บเดียวเนาะไม่กี่เทสองสองเทคห้ามเกินนะครับพี่โอเคแต่ตอนนี้เรามีครั้งนึงว่าเราเหมาเรือเหมารีสอร์ทแล้วถ้าเล่นไม่ได้พี่เหมาเราไม่เลี้ยวตีเลยนะเพราะว่าพูดอีกครั้งคือเพราะตอนนี้ทั้งรีสอร์ททั้งเรือเป็นของพี่เมย์หมดนะครับตอนนี้ขนนักแข่งพี่เมย์ไม่เหลือแล้วนะล่วงไปหมดแล้วเหมารีสอร์ทหมดเลยนะครับทั้งรีสอร์ทฮะโอเคตอนนี้เรามีเพื่อนใหม่มาแล้วเพราะว่าเป็นซีนที่เกาะพังงันใช่ไหมใช่ซีนเกาะพังงันคนนี้ขาดไม่ได้จริงๆก็คือคมของเรานี่เองนะฮะน้องกะเพราฮะครับแนะนำตัวนะฮะสวัสดีครับกะเพราครับผมรับบทเป็นคมครับก็คือเป็นยังไงบ้างก่อนเป็นเรือใหญ่เลยสปีดโบ๊ทฮะได้ยินมาว่าเป็นเรือใหญ่นี่ธรรมดาใช่คือไปถึงก็จะโยนน้องทะเลเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยครับเดี๋ยวรอเดี๋ยวถึงเกาะแล้วเราว่ากันอีกทีเนาะโอเคครับบ๊ายบาย